ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนะครับองค์กรสตรีองค์การงานส่วนจังหวัดพะเยาแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านนายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้ท่านนายกเทศมนตรีตำบลท่านนายกอบต.นะครับแล้วก็เชื่อว่าทุกภาคส่วนนะครับวันนี้ได้มาร่วมกันตั้งแต่วันที่14ที่มีกิจกรรมที่สำคัญคือพิธีเปิดนะครับก็จะมีไฮไลท์ที่สำคัญก็จะเป็นพิธีเปิดโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดและก็เป็นการแปลอักษรแสดงพลังครั้งยิ่งใหญ่ขององค์กรสตรีนะครับในบรรยากาศซึ่งต้องขอบคุณนะครับทุกท่านไปยืนใช้เวลานานพอสมควรนะครับแต่ด้วยบารมีของในหลวงรัชกาลที่9องค์กรสตรีวันนั้นจะยืนนิ่งทำให้บรรยากาศของการเปิดงานเราด้วยการแปลอักษรเป็นไปด้วยความสวยงามนะครับแล้วก็มีความยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ต่อมาเมื่อวานนี้ก็เป็นกิจกรรมของการประกวดร้องเพลงท้องที่ท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนร้องเพลงเพื่อพ่อคุณพลนะครับก็เป็นบรรยากาศเรียบง่ายนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายตามรอยพ่อนะครับก็จะมีการประกวดนางสาวดอกคำใต้ซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานอีกส่วนหนึ่งนะครับลูกหลานของคนดอกคำใต้ได้ไปสร้างชื่อเสียงเราเคยมีคำขวัญว่าดอกคำใต้เมืองคนงามนะครับมานานแล้วแต่ยังเป็นที่สงสัยของอำเภอต่างๆรวมทั้งจังหวัดต่างๆนะครับแต่ปี2559ความสงสัยตรงนั้นได้หายไปหมดแล้วนะครับก็เรามีคุณธนพรศรีราชคือน้องจุ๊บจิ๊บนะครับได้รับตำแหน่งนางสาวไทยปี2559และเรายังมีน้องจ๋านะครับคุณเกตจุฬาคำดีนะครับลูกหลานของบ้านเราก็ได้ไปคว้านางสาวลำพูนนะครับต่อเนื่องจากนางสาวเดิมตั้งเราเพราะฉะนั้นข้อสงสัยตรงนั้นก็คงจะมันลายหายไปนะครับแล้วก็เชื่อว่าตรงนี้ลูกหลานบ้านเราคงจะได้มีโอกาสไปเผยแพร่ชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักทั่วไปนะครับนี่คือไฮไลท์ของงานในวันนี้มาจนถึงบัดนี้แล้วผมเชื่อว่าทุกภาคส่วนก็คงตั้งจิตตั้งใจที่จะทำให้งานดอกคำใต้งามเมืองคนงามของเรานะครับยังเป็นเมืองคนงามต่อไปรวมทั้งจะมีของดีต่างๆมีวัฒนธรรมต่างๆที่จะได้นำมาแสดงในปี2561นะครับ61ของเราก็คือครั้งที่33อย่างแน่นอนนะครับเพราะผมเชื่อว่างานครั้งนี้เป็นงานที่รวมรวมน้ำใจทุกดวงของคนดอกคำใต้ผมผ่านมาหลายอำเภอนะครับเป็นอำเภอบ้านซีมเพอก็ต้องยอมรับว่าดอกคำใต้